เอฟซีไอด้านเนี่ยยังพักอยู่ในหอพักเดียวกันหรือเปล่านะคะแล้วก็อยากให้เล่าหน่อยว่าชีวิตในหอพักเป็นยังไงบ้างแบ่งห้องนอนกันยังไงแล้วก็มีใครมีคนที่สั่งการนอนแปลกๆไหมที่จะมาเล่าให้เราฟังเราจะช่วยให้ชีวิตของเราเป็นอย่างไรเออ친구와제일형두친구가이제따로살아요근데그집이완전히다른건아니고요친수가틀려요그래서좀왔다갔다를할수있으면있는데우리가좀더이제같이산지한8년정도가되다보니까이제조금더큰방과이제조금더자기만의공간을활용하고싶어서네이집을좀나눠놨어요그래서요즘에는저랑종훈이랑둘이살고요지금막내셋이살고있습니다ล่าสุดนี้เลยนะคะทาง FT Island เนี่ยคือเขาย้ายบ้านใหม่นะคะแล้วก็คุณธงพีกับคุณจงฮุนจะอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วก็น้องอีก3คนก็จะอยู่บ้านหลังเดียวกันนะคะแต่ว่าคือเขาแบบ อยู่คนละชั้นกันนะคะแต่ว่าอพาร์ตเมนต์เป็นเดียวกันนะคะเพราะว่าคือเมื่อก่อนเขาเคยอยู่หอพักเดียวกันประมาณ 7-8 ปีอะค่ะแล้วก็อยู่ค่อนข้างนานแล้วก็เหมือนทั้งผู้ชาย5คนอยู่ในหอพักเดียวกันมันก็แบบค่อนข้างแคบแล้วก็ไม่มีเวลาส่วนตัวค่ะเขาก็เลยเพิ่งย้ายไปเมื่อไม่นานนี้เองเพื่อที่จะมีเวลาส่วนตัวให้มากขึ้นค่ะแล้วมีใครมีลักษณะที่ใส่การนอนแตกต่างหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนอยู่ข้างนอกบ้างไหมคะปัจจุบันคือเรื่องก็เรื่องเดียวกันเจริญคุณี่ท่านจะมุ่งตรงทางที่ชงคงค่อยก็คือส่วนมากจะไม่มีนะคะที่แบบมีนิสัยเสียตอนนอนนะคะแต่ว่าคุณเจดินนะคะเขาจะชอบขยับตัวขยับไปมาตลอดเลยค่ะแล้วใครได้รับผลกระทบนั้นคะใครนะก็ชีคือขึ้นถุงเจอได้สิเต้พี่หรือพาดูเชียงปุ่นี่คุณหงกีนั่นเองนะคะตอนนี้ก็สบายแล้วชีก็เหมือนจะเข้าท่าชีกันไหมอ่ะ아이요즘에내자주못보던그런모습들을 보고싶어요그리워요เนี่ยก็ถามเรื่องของส่วนตัวแล้วนะคะอยากถามเรื่องของการทานบ้าง FT Island นี่ใครที่กินเก่งมากที่สุดแล้วแบบทานจุขนาดไหนแล้วทานจุขนาดนั้นเนี่ยมีเทคนิคดูแลหุ่นกันยังไง사실저는이제말을놨잖아요몸을어떻게유지하시는지빠르지않았어요เมื่อกี้คุณองค์จีชี้ไปที่คุณมินวานนะคะคุณมินวานเป็นคนที่กินเก่งที่สุดนะคะแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วคุณมินวานไม่ผอมอย่างที่ทุกคนคิดนะคะเขาบอกว่ามีไขมันที่แบบว่าทุกคนมองไม่เห็นตอนนี้เก่งมากเพราะว่าหุ่นดีกันทุกคน중국같은경우는저요즘운동을하고있어갖고이제좀몸이좀커졌고요민한군같은경우에는이제드럼을치기때문에드럼다리와하체근육도좀팔근육도되게좋아요그리고뱃살도좀있고요먹는걸너무좋아해가지고드럼안쳐지잖아요네그리고재진군같은경우에는좀말린편이죠그리고승현군도워낙말린편이고저는투신투신한편입니다ก็คือเมื่อกี้คุณองค์กีอธิบายแบบขุ่นของร่างกายแบบขุ่นของทั้ง5คนเลยนะคะเขาบอกว่าคุณจงฮุนเนี่ยช่วงนี้เขาจะออกกำลังกายอะค่ะขุ่นเขาจะค่อนข้างฟิตที่สุดในวงเลยนะคะแล้วก็ส่วนคุณมินวันเนี่ยเขาจะเป็นคนที่กินเก่งที่สุดแต่ว่ากล้ามเนื้อที่แขนแล้วก็ขาเขาจะเยอะมากเพราะว่าเขาเป็นคนที่ตีกลองใช่ไหมคะแล้วก็คนที่ตีกลองต้องใช้ขากับแขนมากนะคะแล้วก็คุณเจสิกับคุณซึนยันเนี่ยเป็นคนที่ผอมตั้งแต่แรกเลยนะคะผอมอยู่แล้วแล้วก็คุณฮงคีก็เป็นคนที่อวบนิดนึงถึงบอกว่าตอนนี้คุณจงพลคือเล่นกล้ามอยู่ด้วยใช่ไหมคะมีเทคนิคอะไรมาบอกเราไหมคะว่าเล่นยังไงให้หุ่นสวยงามสิ่งที่เล่นให้กี่คน그냥하면안돼도열정을가지고ค่ะก็จริงๆก็ไม่ค่อยมีเทคนิคอะไรนะคะแต่ว่าตอนที่ออกกำลังกายค่ะก็ต้องพยายามให้เต็มที่นะคะเพื่อที่จะได้แบบคนที่ฟิตโอเคค่ะมายังเป็นเรื่องของทานอยู่นะคะก็ทราบมาว่าคุณแจซินกับคุณมินทวานทานอาหารรสจัดอย่างต้มยำกุ้งไม่ได้นะคะแล้วอย่างนี้เวลาที่มาเมืองไทยเนี่ยคุณทั้งสองคนเนี่ยชอบทานอาหารไทยจานไหนเป็นพิเศษบ้างเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะชีสเลยชอบไทย
คุณเจเจบอกว่าชอบกินผัดไทยนะคะแล้วก็ชอบกินปูกับผงกะหรี่ด้วยแล้วก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะแล้วคุณมีนวานมีอะไรกินอ่ะชีสเครปโตชอบกินปูกับผงกะหรี่นะคะแสดงว่าทานรสจัดได้คุณ매운음식을잘드시는건가요พี่ดีอ่ะแต่잘먹지못하는데ไม่먹더라고ว่าจริงๆแล้วทานแบบเยอะไม่ได้อะค่ะแต่ว่าคือเขาเป็นคนที่ชอบกินเผ็ดอยู่แล้วอะฉันเองเดี๋ยวต้มยำกุ้งชอบมากคือทุกที่ผมไปเนี่ยท่านผู้ที่จะให้ผมต้มยำกุ้งกุ้งมือทำด้วยราเมงอยู่แล้วคือตัวผมก็ถึงมาชิดเอาไว้ที่สุดแต่ว่าโดยส่วนตัวนะคะคุณชมพลบอกว่าเขาชอบกินต้มยำกุ้งมากเลยนะคะแล้วก็แอนเทนเนี่ยชอบให้แบบมาม่าต้มยำกุ้งนะคะแล้วก็เขาจะชอบไปกินที่บ้านอยู่คนเดียวแล้วเห็นคุณแจ๊คเองบอกว่าชอบทานผัดไทยได้เคยทานแล้วใช่ไหมคะรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็มีอาหารชอบคือชิลิเป็นเจ๋งมากมังโก้มังโก้มังโก้ไอศ์มังโก้บัฟต์อีกมังโก้สติ๊กคุณแจ๊คบอกว่าชอบกินทั้งผัดไทยนะคะแล้วก็ชอบกินปูผัดของกะหรี่แล้วก็ชอบกินข้าวเหนียวมะม่วงนะคะแล้วก็ชอบกินผลไม้ของคนไทยต่างๆอย่างต้นโค้ดอย่างนี้นะคะรู้จักด้วยค่ะบอกว่าชอบข้าวเหนียวมะม่วงมากคือมาถึงเมืองไทยนี่ได้ทานอาหารจานโปรดที่พูดเลยมาบ้างไหมอ๋ออันนี้ผมไม่เคยลองเลยจริงๆยังไม่มีเวลาได้ทานกันเดี๋ยวเลิกแล้วมีเวลาเดี๋ยวพี่เจ้าถามมาไปทานเลยก็เลยคุณชิงเกียร์อยู่เฉยๆอ๋อ저는똥냐국못먹어요คุณตงกีบอกว่าเขาทานต้มยำกุ้งไม่ได้นะคะเดี๋ยวทำเป็นพิเศษทานไม่เผ็ดกินเฉยๆได้โอเคค่ะนี่ก็คือก็FTA แรกเนี่ยนะคะจะมาเมืองไทยกี่ครั้งแล้วก็ตามนะคะทุกครั้งเนี่ยพวกเขาก็จะสามารถทำให้แฟนๆประทับใจได้อย่างมากมายเสมอนะคะสำหรับครั้งนี้เนี่ยเอเชียทัวร์ 2012 FTA แรกคอนเสิร์ตเพลย์ FTA Run in Bangkok นะคะมีความพิเศษอะไรที่แตกต่างจากครั้งก่อนๆที่จะนำมามอบให้กับทีมมาโดน่าชาวไทยบ้างมันจะ자유로워요완전자유롭고그냥우리가하고싶은대로할수있고요팬분들도거기서막하고싶은대로다하셔도돼요그리고거기서제가욕을하고치는거뭐그런거없이정해진거없이그냥편하시면다하시고사진안찍으면돼요ก็คุณธงคีบอกว่าพรุ่งนี้นะคะคอนเสิร์ตคือเหมือนตีมันจะเป็นอิสระคือทุกคนอยากทำอะไรก็ได้นะคะเขาบอกว่าทาง FTA แรกก็จะเล่นให้สนุกที่สุดนะคะแล้วก็คือแบบแม้ว่าใช้คำหยาบหรือว่าจะทำอะไรก็ได้หมดนะคะแต่ว่าแค่ห้ามถ่ายรูปเท่านั้นนะคะโอเคค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากจะถามทั้ง5คนนะคะว่ามีประโยชน์เด็ดอะไรที่จะมาแนะให้พีมาโดน่าชาวไทยไปเจอกันในคนพรุ่งนี้บ้างนะคะอยากให้ทุกคนพูดภาษาเกาหลีก็ได้ค่ะอยากจะบอกเลยครับเออ일단오랜만에콘서트에서뵐거가이제되는걸생각하니까저는하려고생각도안하고어떻게놀아야할지지금생각하느라지금너무복잡하고요놀때다같이재밌게놀았으면좋겠습니다아콘서트가보고รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะคะแล้วก็ป้องกันก็นอนไม่หลับนะคะตื่นเต้นมากอยากให้ถึงพรุ่งนี้เร็วๆแล้วก็กำลังคิดอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะว่าพรุ่งนี้จะเล่นยังไงทำให้ทุกคนแบบ enjoy แล้วก็สนุกที่สุดนะคะก็อยากให้ทุกคนมาพรุ่งนี้กันเยอะๆนะคะแล้วก็อยากให้มาสนุกเต็มที่กับพวก FTI นั่นค่ะเดี๋ยวแฟนๆ여러분들얼굴에서굉장히기분좋은미소가나올수있도록저희열심히할거고요내일아주신나게놀았으면좋겠습니다ก็ทาง FTI Island นะคะจะพยายามเต็มที่เพื่อที่จะให้มีรอยยิ้มจากใบหน้าของทุกคนในพรุ่งนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาสนุกกันพรุ่งนี้นะคะ네쓰러지기전까지만지키고지켜주시면좋겠습니다คุณเย็นวานบอกว่าจะสนุกให้เต็มที่ก่อนแค่ไม่ให้แบบสนุกก็พอเขาจะแบบวิ่งให้เต็มที่เลยค่ะ네일단내일또즐겁게놀생각하니까좀기분이너무좋고요그리고이제또오랜만에온만큼재밌게놀았으면좋겠고내일은촬영그공연중에는우리카메라를안갖고있으면좋겠습니다네아까그놈이뭐가루스때문에빠져요네가뭐뭐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 뭐
เป็นคอนเสิร์ตที่สนุกที่สุดเลยนะคะแล้วก็คือพวกเขาไม่ได้มาเยี่ยมเมืองไทยนานก็เลยจะให้คอนเสิร์ตพรุ่งนี้เป็นแบบสนุกเต็มที่นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เอาอะไรมาก็ได้นะคะแต่ว่าห้ามเอากล้องถ่ายรูปมานะคะ네오랜만에온만큼콘서트끝나고나서도그의의견과파워가좀오랜동안지속됐으면좋겠습니다그리고태국에자주올게요เขาก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้จะเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกที่สุดแล้วก็มีพลังมากสุดนะคะแล้วก็คือเขาไม่อยากให้ความทรงจำของพรุ่งนี้แบบหายไปในเวลาระยะเวลาสั้นนะคะอยากให้แบบทุกคนมีความทรงจำที่ดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาเมืองไทยบ่อยๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วง